ช่วงผู้บริหารระดับต้นบอนสตาร์ทำอย่างไรเราถึงจะเปลี่ยนตำแหน่งจากบอนสตาร์ไปเป็นซิลเวอร์สตาร์ได้ก็คือการที่เราเนี่ยทำยอด 9,000 PV นะ PV ก็คือ Price Value เนี่ยก็คือการทำยอดตรงเนี้ยให้มันถึง 9,000 PV เราจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็ได้เงินผลตอบแทนที่สูงขึ้นที่สำคัญคือเราจะได้ส่วนลดจาก 10% ในบอนสตาร์เนี่ยไปเป็น 15% ในซิลเวอร์สตาร์นะคะแต่คือยอดซื้อที่เกิน 9,000 PV เนี่ยจะได้ 15% แต่ยอดที่ยังไม่เกิน 9,000 PV ก็คือได้ 10% นะคะเนี่ยจะได้ 10% แต่ถ้า 9,500 ก็คือได้ 15% นะคะช่วงผู้บริหารระดับต้น Silver Star ทำอย่างไรให้ได้ 9,000 PV บางคนก็คือขายอย่างเดียวอ่ะซื้อแล้วก็ขายอย่างเดียวขายเองขายคนเดียวก็ได้เหมือนกันหรือบางคนไม่ชอบขายชอบชวนคนชอบอธิบายชอบแนะนำชอบเล่าเรื่องให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะก็ได้เราอาจจะเล่าให้ฟัง1คน2คน3คน4คน5คน6คน7คนบางคนเพื่อนเยอะไงคะเราเล่าแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ซื้อคนละ 1,000PV ใช่ไหมคะส่วนเราซื้อเองหรือว่าขายได้ 2,000 PV เราก็มาดู PV กันนะจุนจะยกตัวอย่างสินค้าที่ซื้อแล้วได้จำนวน PV 9,000 PV นะคะก็มีดังนี้นะก็เหมือนเดิมแต่จุนจะเพิ่มเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์คอมแพคเข้าไปนะคะเครื่องกรองน้ำนี่ก็ PV เต็มนะคือ PV เต็มก็คือเราจะได้กลับคืนมาเต็มๆเลยนะคะคือเสียไปมากก็ได้มากเสียน้อยได้น้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมันติวีแกนซื้อไฮเวย์เหมือนเดิมรวมๆแล้วเราทำเครือข่ายของเราเนี่ยหรือว่าเราขายสินค้าเนี่ยได้14,000นะเรามาดูรายได้ว่าถ้าเรา